ลายมือปฏิรูปตอนที่49นะครับโรคไขมันในเลือดสูงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะขอบพระคุณมากเลยนะครับไขมันในเลือดสูงนี้จะเป็นกันมากนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุย่างเข้ากลางคนหรือสูงอายุนะครับเรามีจุดที่จะดูเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากเราจะดูที่เส้นใจครับไขมันในเลือดสูงจะปรากฏอยู่ที่เส้นใจคือเส้นที่ผมวาดเส้นสุดท้ายนี่นะครับนี่เส้นใจเส้นใจนี้จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าใครจะเริ่มเป็นความจะเริ่มเป็นไขมันมากแล้วอย่าปล่อยให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มากขึ้นจะรักษายากเราจะดูตรงนี้ครับตรงเส้นใจเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นสีเนื้อหรือสีออกชมพูนิดๆแต่ถ้าคนที่จะเริ่มเป็นไขมันในเลือดสูงนี่เขาจะเริ่มมีสีน้ำตาลครับเริ่มมีสีน้ำตาลมาเกาะอยู่ที่เส้นใจสีน้ำตาลเข้มมากกว่ามือปกติธรรมดาถ้าเราเห็นเครื่องหมายอย่างนี้จะเริ่มเกิดขึ้นในมือเราหรือมือญาติเราก็ต้องรีบไปตรวจนะครับจะได้ควบคุมเสียให้อยู่ในภาวะปกติคราวนี้ลักษณะของเส้นใจในมือจริงก็คือเส้นนี้ครับเส้นนี้ถ้าคนที่จะเป็นไขมันในเลือดจะเห็นเส้นใจจะเป็นสีคล้ำๆออกน้ำตาลและในตัวเส้นใจเนี่ยจะเป็นขนออกมาเล็กๆจะเป็นขนออกมาเล็กๆเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าจะไม่เหมือนเส้นใจปกติจะมีขนที่แยกออกมาเล็กๆเล็กๆอีกมือหนึ่งก็เป็นครับอีกมือหนึ่งก็เป็นนะฮะจะเห็นว่ามีขนกระจายออกมาเล็กๆเล็กๆเล็กๆอย่างเนี้ยบ่งบอกว่าเริ่มเป็นละมือนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่เริ่มเป็นแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานๆเป็นมากขึ้นจะยุ่งยากสำหรับชีวิตเรามากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเห็นเครื่องหมายอย่างนี้ขึ้นในมือก็จงตระหนักว่าเริ่มมีไขมันในเลือดสูงแล้วรีบไปตรวจและควบคุมก็จะหายได้นะครับอาจารย์พงศ์พีรนัทอยู่ที่พิษณุโลกนะครับรับดูทั้งทางไลน์และดูด้วยตนเองที่พิษณุโลกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาตาม ID ไลน์นี้และเบอร์โทรนี้นะครับ